สติเส้นทางสู่ความสงบภายในจิตใจของคนคือช่องว่างที่ความคิดเคลื่อนไหวคุณเคยพบว่าตัวเองติดอยู่ในรูปแบบความคิดซ้ำๆและเชิงลบหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่จะเริ่มฝึกสติการฝึกสติสม่ำเสมอคือไม่สามารถต่อรองได้หากคุณอยากมีชีวิตที่ดีและสมหวังไม่ใช่แค่เราลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันแต่เรายังลืมไปว่าจิตใจของเราไม่เคยว่างงานจริงๆมักจะมีความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หมุนรอบตัวเราแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะยึดเหนี่ยวเราจิตใจเป็นจำนวนมากของการคิดการทำการพูดเขามักจะจัดการกับอดีตและอนาคตโดยไม่มีการอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ตรงนี้และปัจจุบันและไม่มีช่วงเวลาใดๆที่จิตใจไม่ยุ่งการทำสมาธิคือกระบวนการของการเคลื่อนที่จิตใจของคุณด้วยการตระหนักและสงบอย่างเต็มที่การทำสมาธิช่วยให้เราตระหนักถึงจิตใจของเรามากขึ้นเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับจักรวาลและภายในตัวเองก้าวแรกคือการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายร่างกายซึ่งหมายถึง เรียนรู้ที่จะปล่อยวางการควบคุมเพื่อไม่ให้ร่างกายต่อสู้กับการผ่อนคลายเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายร่างกายคุณจึงเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายจิตใจของคุณนี่หมายความว่าการเรียนรู้ที่จะอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์ของคุณไหลผ่านตัวคุณโดยไม่ตอบสนองแทนที่จะต่อสู้กับความคิดที่เข้ามาในจิตใจของคุณและทำให้รู้สึกถึงรู้สึกไม่สบายลองปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าที่ไม่ได้แตะต้องคุณเลยด้วยสติไม่ต้องตัดสินใจว่าสงบหรือไม่สงบไม่สุขหรือไม่สุขคุณแค่เป็นและคุณสามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดของคุณในช่วงเวลานั้นการมีสติคือความสามารถในการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและร่างกายของในร่างกายในขณะหนึ่งการมีสติคือวิถีแห่งการใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานในการใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินการมีสติคือสภาวะของสมาธิที่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังทำคิดและความรู้สึกในปัจจุบันคุณสามารถใช้สติเพื่อทำให้จิตใจสงบและร่างกายของคุณสงบช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้นมันเกี่ยวกับการใส่ใจการอยู่กับปัจจุบันและไม่ปล่อยให้ความคิดมาเบียดเบนความสนใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อการฝึกสติเป็นประจำมันสามารถช่วยให้คุณได้โฟกัสกับปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆพักกายพักใจอย่ารู้สึกกระวนกระวายหรือเครียดมีการมีสติหรือการฝึกไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วลืมครั้งเดียวแล้วก็ลืมฝึกยิ่งฝึกสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสติง่ายขึ้นทุกวันครั้งต่อไปคุณจะนั่งเงียบๆพยายามโฟกัสการหายใจของคุณมากกว่าคิดถึงอย่างอื่นพยายามทำไว้ว่าการแค่นั่งและปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามธรรมชาติมันเป็นอย่างไรการหายใจของคุณจะช้าและลึกขึ้นเนื่องจากการออกกำลังการผ่อนคลายอย่างมีสติแต่ไม่ต้องกังวลหากมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีจงทำสิ่งที่รู้สึกเป็นธรรมชาติต่อไปจนชินกับความคิดของการมีสติโดยไม่มีเป้าหมายหรือความตั้งใจใดๆในใจเหมือนได้สมาธิในระดับหนึ่งคุณต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวพอไม่รีบพอมีเวลาเยอะพอไม่มีแรงกดดันคุณก็รู้ตัวว่าคุณเป็นใครและมันน่าทึ่งมากนี่คือชีวิตจริงๆเราเกิดมาบนโลกนี้
และเราตายที่นี่ดังนั้นมันจึงเป็นการเดินทางแบบหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังขั้นตอนของคุณต้องพยายามอย่างมีสติให้มากเพราะเรารู้ว่าจิตใจมันลอยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นแล้วคุณพร้อมที่จะเดินก้าวแรกของคุณบนเส้นทางนั้นหมายความว่ามีความสนใจในมันมีความเปิดกว้างบางอย่างสำหรับเขาบางสิ่งบางอย่างภายในนั้นปรารถนาความเงียบความตระหนัก mindfulness คือการตั้งสติการมีสติเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สุดในการผ่อนคลายลดความเครียดและลดความวิตกกังวลและซึมเศร้าถ้ายังไม่ได้ลองทำสมาธิก็ควรเริ่มวันนี้อย่างจริงจังมันไม่ยากที่จะเรียนรู้และสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพจิตของคุณมันไม่มีเหตุผลที่จะพลิกเฉยๆส่วนที่สำคัญที่สุดของจิตใจและร่างกายของคุณดังนั้นหาตำแหน่งที่สะดวกสบายและทุ่มเทอย่างน้อย20นาทีของวันของคุณสำหรับการฝึกนี้คุณจะสังเกตเห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในทุกๆด้านของชีวิตของคุณไม่ว่าเรื่องของปัจจุบันใช้เวลานิ่งๆเงียบๆกับตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยู่และสิ่งที่คุณกำลังทำหยุดเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นและจงเป็นเมื่อจิตใจของคุณเงียบสิ่งที่เป็นเข้ามาครอบงำลองสำรวจโลกภายในของความเงียบสถานที่ที่เราทุกคนเคยไปเยี่ยนในบางจุดจิตใจเป็นสวนเป็นบ้านและรั้วจิตใจก็เป็นกรงที่ต้องทำความสะอาดทุกวันการมีสติคือสภาวะที่สมบูรณ์แบบของการอยู่ในที่จิตใจสงบและตื่นตัวหลงทางในปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันก็ได้จงอยู่กับปัจจุบันในชีวิตของคุณและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาออโรราเรนเอกราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกครับผมบทข้อความต่างมิติจิตญาณชั้นสูงก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะผมแต่ก่อนอื่นผมมีบทความนึงที่เป็นข้อความที่เตือนสติผมก็เลยอยากจะมาร่วมแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมจงระวังความคิดของท่านเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดของท่านเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจงระวังความคิดของท่านเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยของท่านเพราะมันจะกลายเป็นตัวตนจงระวังตัวตนของท่านเพราะมันจะกลายเป็นโชคชะตาครับผมหากข้าพเจ้าเสื่อมไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิดามารมคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ